สวัสดีครับเราเริ่มไลฟ์กันแล้วนะครับให้มันรู้ไปนะครับว่าสัญญาณมาหรือไม่มานะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คสัญญาณกันหน่อยวันนี้คงเป็นวันที่สนุกที่สุดเลยนะครับสัญญาณมาแล้วเดี๋ยวรอดูนะครับถ้าใครเข้ามาแล้วช่วยเช็คสัญญาณให้คุณหมอนิดนึงเสียงดังฟังชัดดีไหมนะครับเอาละเดี๋ยวรอเพื่อนๆ เข้ามานะครับตอนนี้หลายคนอาจจะยังไม่เข้ามาเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงเดี๋ยวไปแจ้งก่อนนะครับเพื่อนๆอยู่ที่ไหนกันเอ่ยมาแล้วครับโอเคมาละสวัสดีครับเดี๋ยวช่วยรบกวนนะครับแจ้งเพื่อนๆกันหน่อยนะครับว่าเราเริ่มกันแล้วนะครับคุณสาวิตรีสวัสดีเสียงชัดใช่ไหมครับคุณแซมนะครับคุณวิสิทธิ์ด้วยถ้าชัดส่งหัวใจมาหน่อยเราเจอปัญหากันเยอะมากเช้านี้นะครับคุณสาวิตรีบอกเสียงชัดเจนนะครับแน่นะครับมันเป็นเพราะไอ้ตัวนี้นี่เองนะครับที่มันอยู่ไกลเราเกินไปนะครับก็คือตัวเชื่อมต่อระหว่างไมโครโฟนนะครับกับตัวโน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับมันอยู่ไกลกันเกินไปเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับเราเว้นระยะห่างมากจนเกินไปนะครับเชื้อโควิดก็ไม่เข้าใกล้เรานะครับเสียงไมค์ก็ไม่เข้าใกล้เราเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทำให้หลายๆคนเจอปัญหากับคุณหมอมากเลยเมื่อเช้าเจอไป3รอบเลยนะครับโอเคตอนนี้ชัดเจนแล้วใช่มั้ยครับถ้าชัดเจนส่งหัวใจมาอีกหน่อยนะครับสวัสดีคุณพรพินานนะครับภาพชัดเสียงชัดขอบคุณครับคุณเฟิร์นนะครับเอาละก็เชื่อว่าจริงๆเราก็คงจะคุยกันรู้เรื่องแล้วนะครับ เว้นระยะห่างแค่2เมตรนะครับเมื่อกี้ตอนเริ่มต้นนั้นน่ะคุณหมอเว้นระยะห่างประมาณน่าจะประมาณเกือบ4เมตรมั้งนะครับแล้วแถมหลบมุมเสาอีกต่างหากนะครับมันก็เลยแบบโอ้โหเหมือนแอบกันอยู่นะครับมันก็เลยเสียงไม่ค่อยจะมาเท่าไหร่นะครับแล้วก็เราก็เปลี่ยนมุมอย่างที่คุณเฟิร์นบอกนะครับเราไปไกลถึงบาหลีเลยดีกว่านะครับบาหลีเสียงดังฟังชัดนะครับนะครับ สวัสดีคุณนิติโรจน์ด้วยนะครับโอเคอ่ะเพื่อมิให้เป็นการรบกวนทุกท่านเรารบกวนกันมาตั้งแต่เช้าสวัสดีคุณพนิตานะครับคุณวีรศักดิ์คุณน้องคุณเจ๊ปานจากพิจิตรนะครับเอาละเราก็เสียงดังฟังชัดดีตอนนี้เรากำลังดรีมมิ่งกันอยู่นะครับบนภาพที่สวยงามของบาหลีนั่นเองนะครับสถานที่แห่งนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นสถานที่ที่อยากไปเที่ยวอีกสักครั้งหนึ่งในชีวิตเหลือเกินนะครับเพราะว่ามันเป็นประวัติศาสตร์มันเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าแบบคนทั่วโลกอ่ะอย่างน้อยๆครั้งหนึ่งในชีวิตก็น่าจะได้มีโอกาสไปสัมผัสนะครับคุณหมอไปมา2ครั้งแล้วนะครับแล้วก็ยังอยากจะไปอีกนะครับก็สวัสดีคุณกวีสวัสดีคุณสมชายนะครับตอนนี้เสียงชัดแล้วใช่ไหมครับคุณสมชายนะครับโอเคเดี๋ยวคุณเฟิร์นบอกว่าแวะไปบอกเพื่อนนิดนึงนะครับเอาละเรามาคุยกันวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอก็จะไม่รบกวนเวลาเยอะนะครับเพราะนี่เป็นช่วงเวลาเที่ยงนะครับเขาเรียกว่าแบบขัดจังหวะการกินอาหารเนี่ยดูจะเป็นบาปไปนิดนึงนะครับแต่ว่าเราไม่เป็นไรถูกไหมครับสวัสดีคุณวันกนกนะครับนะครับพิจิตเสียงมาแล้วนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราใช้เวลาไม่นานนะครับสำหรับวันนี้นะครับคำถามของคุณหมอในวันนี้คืออะไรเอ่ยนะถ้าคุณอยากจะมีหมวกสักหนึ่งใบนะครับมีหมวกสักหนึ่งใบคุณอยากได้หมวกสีอะไรนะครับไหนตอบกันมาหน่อยนะครับเชื่อว่าหลายคนคงมีหมวกหลายใบทีเดียวเลยนะที่บ้านคุณหมอก็มีประมาณ20กว่าใบมั้งนะครับแต่ว่าก็ยังมีไม่ครบทุกสีนะครับ20กว่าใบเนี่ยบางทีสีมันก็ซ้ำๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะมีหมวกนะครับสัก1ใบเนี่ยคิดว่าอยากจะมีหมวกสีอะไรดีนะครับนี่สีนี้นะครับแน่อันนี้เรียกว่าสีขาวนะครับมีแถบดำนิดหน่อยนะครับสวัสดีคุณสุรินทร์ด้วยสวัสดีเจ๊ปานเจ๊ปานสีขาวนะครับเหมือนคุณหมอเลยสวัสดีคุณภัทรวดีนะครับคุณแคทนั่นเองนะครับเสียงชัดเจนจากลำกำแหงนะครับ
สีแดงสีขาวคุณกวีบอกแดงขาวของคุณหมอเป็นขาวแต่ว่ามีดำอมน้ำเงินนิดหน่อยนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ยังมีหมวกอีกใบนึงนะอันนี้ก็เป็นสีดำเป็นหมวกแก๊ปนะครับสีดำนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับก็อยากรู้จังนะครับว่าเราอยากได้หมวกสีอะไรนะครับคุณสาวิตรีบอกสีดำเข้ากับทุกยุคทุกสมัยโอ้โหสีดำสีดำสีดำสีอะไรอีกเอ่ยนะครับใครอยากได้สีอะไรอีกช่วยตอบมาหน่อยสวัสดีคุณนันทวันด้วยนะครับคุณนันทวันเอาสีเหลืองโอ้โหสีเหลืองนี่โรแมนติกมากนะครับสีเหลืองคุณธนพรสีขาวสีขาวนี่บริสุทธิ์นะครับเหมือนใบนี้เลยนะครับคุณพนิตาบอกสีดำนะเคยเห็นคุณพนิตาใส่สีดำอยู่เหมือนกันนะครับคุณวีรศักดิ์สีขาวนะครับแหมมีแต่ขาวกับดำเนาะมีเหลืองอยู่ท่านหนึ่งก็คือคุณนันทวันนะครับมีสีอื่นอีกไหมคุณสุทธิศักดิ์สวัสดีครับคุณสุทธิศักดิ์เป็นไงบ้างนะครับมีหลายสีค่ะของเจ๊ปานี่เอาไว้ขายต้องมีหลายสีแน่นอนนะครับแต่อย่าเอามาใส่จนหมดนะสีครีมออกไปทางขาวของคุณแคทนะครับโอ้คุณสุรินทร์สีฟ้าดูแตกต่างจากคนอื่นเลยนะครับฟ้าหรือน้ำเงินนะครับฟ้านั่นเองนะครับอ่ะมีอีกไหมตามจริงสีหลักๆเนี่ยพวกเราก็น่าจะรู้นะว่ามันมีสีอะไรกันบ้างถูกไหมสีที่เป็นหลักๆเลยสีขาวสีดำสีน้ำเงินสีเหลืองแล้วสีอะไรครับขาดสีอะไรเอ่ยคุณสมชายต้องการสีน้ำเงินนะครับโอ้โหสีน้ำเงินนี่ชัดมากนะครับสีน้ำเงินอ่ะขออีกสีนึงสีอะไรเอ่ยเรามีขาวมีแดงโอ้โหสีรุ้งคุณพรพินันได้ทุกอารมณ์นะครับหลังฝนตกนะครับคนนี้ที่โลดสีขาวนะครับสวัสดีคุณมนพนัทด้วยนะครับมีอีกสีนึงแปลกจังเนาะไม่มีคนตอบแฮไม่มีคนอยากได้เลยสีอะไรเอ่ยที่พวกเราไม่มีใครตอบมาเลยโอ้โหอันนี้ไม่ใช่คุณวิลาศักดิ์หรอกต้องเป็นคุณน้องแน่ๆนะครับสีชมพูนะคุณต้นบอกสีขาวกับดำใช่ไหมครับสวัสดีคุณนพรัตน์ด้วยนะครับจากลำพูนนะครับนะครับอ่ะโอเคถ้าทางสีอีกสีหนึ่งที่คุณหมอถามถึงเนี่ยคงจะไม่มีใครอยากได้แต่จริงๆนะมันเป็นสีที่สวยนะมาแล้วเจ๊ปานนะครับเจ๊ปานตอบมาแล้วสีแดงนั่นเองนะครับอ่ะเรามีสีขาวสีดำสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินสีฟ้าอ่ะมีอีกสีหนึ่งสินะสีอะไรนะที่ไม่มีคนตอบสีอะไรเอ่ยมีอีกสีหนึ่งสีน้ำเงินคุณแซมสวัสดีคุณมนพนัทด้วยนะครับคุณมนพนัทบอกสีส้มโอ้นะครับสีส้มนะครับเราขาดไปสีหนึ่งนะขาดไปสีหนึ่งแน่ๆเลยตามจริงสีนี้เป็นสีแห่งความสดชื่นเลยสีแห่งความร่มเย็นสีแห่งความสดชื่นและร่มเย็นนะใช่แล้วคุณพรพินันตอบมาแล้วนะครับสีเขียวนั่นเองนะครับนะเสียงดังฟังชัดนะเราก็คุยกันสนุกนิดนึงนะครับคุณกวีตอบสีทองครับโอเคสีน้ำตาลนะครับเจ๊ปานตอบเอาละครบแล้วเมื่อกี้เราก็รู้สึกได้สีหลักๆเลยก็คือเราได้สีขาวสีดำสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะครับแล้วก็สีเหลืองใช่ไหมสีเหลืองนะครับเอาล่ะแล้วอยากได้สีอะไรนะครับคุณบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะสังเกตเห็นนะครับว่าเวลาเรามีหมวกสักใบหนึ่งคือคุณบอกไม่ทราบนะว่าทุกคนเนี่ยมีหมวกหรือเปล่านะครับแต่ว่าเวลาเรามีหมวกเนี่ยคนที่เริ่มต้นจากการไปซื้อหมวกอ่ะหนึ่งใบนะครับเชื่อว่าเราจะมีหมวกมากกว่าหนึ่งใบแน่นอนนะครับใครมีหมวกมากกว่าหนึ่งใบนะครับส่งหมายเลขอะไรดีครับต้องหลายใบใช่ไหมก็ต้องหมายเลข2นะครับใครมีหมวกแค่1ใบส่งหมายเลข1มานะครับนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็คือเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยววันนี้รบกวนขออันนี้ให้คุณหมอหน่อยได้ไหมแมสที่อยู่ตรงนั้นนะแมสอันบนสุดเลยอันบนสุดล่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าใครมีหมวกมากที่สุดนะครับเดี๋ยวคุณหมอมีรางวัลให้ดีกว่าดีไหมคุณพรพินันบอกมี2ใบใครมีมากกว่า2ใบคุณกวีมีแค่2ใบนะครับคุณสาวิตรีมีหมวกหลายใบหลายสีมีกี่ใบละครับตอบมาเลยนะครับเดี๋ยววันนี้คุณหมอจะแจกแมสชิ้นหนึ่งชิ้นนี้คุณหมอเย็บไว้เมื่อหลายวันก่อนนะครับนี่อันนี้สวยไหมหลากสีเลยนะอันนี้มีเกือบครบทุกสีเลยสีเหลืองสีเขียวสีดำสีแดงสีขาวมีครบทุกสีเลยนะครับ
ใครมีหมวกมากที่สุดเดี๋ยวจะมอบแมสอันนี้ให้เป็นรางวัลนะครับแมสอันนี้คุณหมอเย็บเองนะด้วยฝีมือของเรานะครับคุณพรพี่นันมีกี่ใบครับมากกว่า2ใบคุณนันทวันมีแค่ใบเดียวคุณนพรัตน์มี2ใบนะครับคุณพัทรวดีมี2ใบเองหรอคุณแคทน่าจะมีมากกว่านั้นเนาะนะยังไม่มีใครมากกว่า2ใบเลยคุณพรพี่นันไปนับมาเลยมีกี่ใบนะครับอยากได้ไหมถ้าไม่อยากได้แมสไม่ต้องนับนะครับถ้าไม่อยากได้รางวัลไม่ต้องนับมานะครับคุณวีรศักดิ์นะคุณน้องบอกว่ามีที่บ้านมี10ใบค่ะคุณพนิตามี8คุณพรพินันมี5นะครับคุณพัทรวดีมี30ใบคุณเอาไว้ขายหรือยังไงนะครับช่วงนี้เปิด IG ขายหมวกกันเลยนะครับนะครับคุณพัทรวดีมี30ใบโอ้โหเจ๊ปานมี10ใบ คุณสาวิตรีมี15เจ๊ปานบอกอยากได้แมสน่ะคุณบอกเห็นเจ๊ปานก็มีแมสเยอะมากนะที่ร้านคุณเจ๊ปานเนี่ยนะครับคุณรุทัยมี4ใบนะครับคุณธนพรมีมากกว่า4ใบนะครับอ่ะล่ะตอนนี้ดูเหมือนคุณแคทนะครับบอกว่า30นะเดี๋ยวเราต้องไปเยี่ยมชมกันหน่อยคุณสาวิตรีมี18เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวหลายคนก็บอกโอ้ใครๆก็บอกได้สิไหนลองถ่ายรูปแล้วส่งเข้ามาในนี้หน่อยได้ไหมถ่ายรูปมาเลยถ่ายรูปมาแล้วให้เห็นหมวกเยอะๆเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณแคทต้องถ่ายมาให้เราเข้าใจได้ว่าคุณมีประมาณ30ใบ แล้วก็คุณหมอจะมอบแมสอันนี้ให้ไม่รู้อยากได้หรือเปล่านะแต่ก็อยากมอบนะครับนี่อันนี้นะครับอาจจะดูลายไปนิดนึงแต่ว่ามันกันเชื้อโรคได้นะครับนะครับอันนี้สวยงามนะอยู่กับชุดแล้วแต่ชุดที่เราจะใส่เนี่ยขออนุญาตไม่เป็นไรเดี๋ยวไปซักได้นะคนที่เขาจะใช้นะครับอ่ะโอเคเอาอย่างนี้ละกันนะครับเดี๋ยวเราจะไม่ได้คุยกันสรุปนะครับคนที่ได้รับรางวัลแมสชิ้นนี้ไปก็เป็นคุณแคทนั่นเองขอเสียงปรบมือให้คุณแคทหน่อยสวัสดีคุณฉันทพัฒน์ด้วยนะครับเบตงเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้อากาศนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวคุณแคทจะถ่ายรูปส่งมาให้นะครับสวัสดีครับคุณฉันทพัฒน์เป็นยังไงครับเบตงนะครับอากาศดีไหมนะครับแมสสวยๆครับโอเคอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคุณหมอว่าวันนี้แค่อยากคุยเรื่องง่ายๆสบายๆนะครับก็ข้อแรกเลย ถ้าวันนี้เนี่ยนะครับเราเนี่ยนะครับถามตัวเราเองนะข้อที่1เลยนะมีแค่5ข้อเองนะครับ5ข้อแล้วเดี๋ยวคุณหมอจะไปละนะครับจะไลฟ์สั้นๆเลยข้อที่1เลยถามตัวเราเองนะคือมองไปที่ตัวเราอะให้ทุกคนมองไปที่ตัวเราเองนะมองปุ๊บตอบปั๊บมองปุ๊บตอบปั๊บนะคือตอบทันทีเลยนะครับชอบตัวเราไหมหรือไม่ชอบชอบหรือไม่ชอบตอบมาเลยนะครับอ่ะพิมพ์มาด้วยอ๋ออากาศร้อนเหรอครับคุณจันทพัฒน์ชอบหรือไม่ชอบตอบมาเลยคือยังไม่ต้องมีเหตุผลอะไรทั้งสิ้นนะครับชอบหรือไม่ชอบมองมาที่ตัวเราเราเนี่ยเกิดมาแล้วตอนนี้อายุก็เกิน20ปีกันไปแล้วนะครับถามว่าเราชอบตัวเราไหมชอบหรือไม่ชอบมองหน้ากระจกไปยืนอยู่หน้ากระจกแล้วก็มองเข้าไปในกระจกเนี่ยแล้วถามที่ว่าไอ้คนที่อยู่หน้ากระจกต่อหน้าเราเนี่ยเราชอบหรือไม่ชอบนะชอบหรือไม่ชอบนะครับชอบหรือไม่ชอบนะครับมันก็เหมือนกับแบบบางทีเวลาเราไปสปอนเซอร์เราไปแบบเปิดโอกาสให้กับผู้คนอ่ะแล้วเราก็เจอคนหรือว่าบางทีเราเจอใครสักคนหนึ่งอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าคนเนี้ยเราชอบหรือเราไม่ชอบนะคือวินาทีแรกแวบแรกนะช่วงแรกนะครับชอบหรือไม่ชอบเนี่ยถามตัวเราแล้วตัวเราอะเราว่าเราชอบหรือเราไม่ชอบตัวเรานะครับคุณชัยธพัฒน์บอกชอบคุณวัยกนกบอกชอบมากค่ะคุณพรมินันบอกชอบมากนะครับคุณชอบแม้ทุกคนชอบหมดเลยนะครับโอเคนะครับชอบชอบทั้งนั้นเลยนะครับแล้วเคยไหมครับที่เวลามองคนอื่นอะแล้วแวบแรกเลยไม่ชอบมีไหมครับมองคนอื่นปุ๊บชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมีไหมครับที่แวบแรกเลยเรารู้สึกเราไม่ชอบเขาเลยนะเชื่อว่าน่าจะมีเนาะน่าจะมีเนาะคือมันก็เป็นเรื่องของความรู้สึกอ่ะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกถ้าพูดจริงๆคือมันเป็นความรู้สึกที่มันแวบขึ้นมาหรือว่ามันแบบแป๊บเดียวมันเป็นอารมณ์ชั่วถ้าพูดแบบง่ายๆก็อารมณ์ชั่ววูบอ่ะนะอารมณ์ชั่ววูบเลยนะครับนั่นคือลักษณะของสิ่งที่เราสรุปให้กับตัวเราเองคือเราสรุปเลยชอบหรือไม่ชอบ
เห็นตัวเราชอบหรือไม่ชอบเห็นคนอื่นชอบหรือไม่ชอบเนี่ยเขาเรียกว่าเราใช้อารมณ์และความรู้สึกนะครับในการบอกหรือว่าสรุปสิ่งนั้นไปนะครับแต่ถามว่าแล้วเมื่อเราสรุปไปแบบนั้นแล้วเนี่ยมันจริงเท็จแค่ไหนหรือมันจริงมากน้อยแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคุณพรพิณันบอกแบบมีค่ะแบบเคมีไม่ตรงกันใช่มันเป็นความรู้สึกนะที่มันไม่ตรงกันในเว็บแรกนะอันนี้เราพูดถึงเว็บแรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอก็เลยอยากจะบอกว่าอันนี้แหละเวลาเราใช้อารมณ์และความรู้สึกในการตัดสินใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับตัดสินใจตัวเราเองก็ได้ตัดสินใจคนอื่นก็ได้เราเห็นคนอื่นเราเห็นดาวไลน์เราเห็นคนที่เราไปส่งมอบโอกาสหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเราชอบหรือเราไม่ชอบเราใช้อารมณ์ความรู้สึกอันนี้เนี่ยโดยหลักการทางจิตวิทยานะครับเขาบอกว่าหลักทางจิตวิทยาเนี่ยก็คือหลักการทางด้านของแนวคิดหรือความคิดเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของที่เราเนี่ยได้ใช้เขาเรียกว่าเปรียบเสมือนนะครับเราได้ใช้หมวกสีหนึ่งนะครับสวมลงไปบนหัวเรานี่แหละสวมลงไปบนศีรษะเรานี่แหละแล้วก็บอกว่าชอบหรือไม่ชอบหมวกนั้นคือหมวกสีอะไรนะครับตอบมาหน่อยหมวกนั้นคือหมวกสีอะไรนะครับสวัสดีเจฟปานคุณวีรศักดิ์มีใครตอบบ้างไหมสัญญาณอาจจะช้าเล็กน้อยถามว่าถ้าเราใช้อารมณ์และความรู้สึกของเราแบบนั้นเนี่ยนะครับในแง่ของทางด้านความคิดเนี่ยเราใช้หมวกสีอะไร first impression นะคุณแซมบอก first impression คือความรู้สึกแรกนะเหมือนกับรักแรกพบใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดไม่ชอบนี้มันคงไม่ใช่รักแรกพบแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถามว่า first impression หรือความรู้สึกตอนแรกเราเลยเนี่ยเราคิดว่าถ้าเราเปรียบเสมือนเราสวมหมวกใบหนึ่งลงไปบนศีรษะเราก็คือความคิดของเราใช่ไหมเราคือหมวกสีอะไรคุณสมชายตอบสีดำคุณสมชายตอบสีดำนะครับคุณแซมตอบสีเทาอืมนะอันนั้นแสดงว่าอะไรนะสีเทาอู้แปลกจังเนาะมีคนตอบสีเทา2คนละมีคนตอบสีดำคุณสมชายคุณสาวิตรีตอบสีเทานะครับสีอะไรเอ่ยเราคิดว่าเป็นสีอะไรครับสีอะไรเอ่ยสวัสดีครับใครเอ่ยคุณเจ็บปานบอกสีขาวนะครับสีขาวคุณวันกนกตอบสีขาวคุณแซมตอบสีขาวคุณแซมเปลี่ยนใจเหรอฮะเมื่อกี้คุณแซมตอบสีเทานะ คุณพัทรวดีตอบสีขาวคุณวีรศักดิ์ตอบสีขาวคุณนันทวันตอบสีเทาอ่ะโอเคคุณหมอว่าจริงๆแล้วอะทำไมเราถึงตอบสีเทาหรือตอบสีดำนะฮะเป็นเพราะว่าอะไรครับเป็นเพราะว่าเราใช้อารมณ์ด้านที่บอกว่าไม่ชอบหรือเปล่าหรือว่าถ้าคนที่ตอบสีขาวอาจจะบอกว่าอ๋อก็ฉันชอบอ่ะฉันก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสีขาวอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับ เวลาเราเนี่ยนะครับใช้ความรู้สึกและใช้อารมณ์เนี่ยนะครับในการที่จะตัดสินอะไรในเว็บแรกในวินาทีแรกในช่วงแบบเขาเรียกว่าวินาทีแรกเลยนะก็คือ1ถึง3นาทีแรก3นาทีแรกต้องถึง1ถึง9วินาทีแรกแล้วกันดีกว่านะ90วินาทีแรกเนี่ยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับต้องคำตอบที่ถูกต้องนะครับต้องเป็นสีแดงนะครับหมวกสีแดงนะครับเหมือนที่คุณเฟิร์นตอบมาเมื่อสักครู่นะครับสีแดงเด่นชัดร้อนแรงแทนอารมณ์แวบแรกถูกต้องเลยนะครับนะนะครับสีเทาอย่าเพิ่งตัดสินใจเขาที่เห็นครั้งแรกคุณกวีสีขาวคุณสุรินทร์สีส้มคุณแซมคิดบอกว่าคิดลบใช่ก็คือถ้าเราเนี่ยนะครับใช้อารมณ์และความรู้สึกเขาเรียกว่าเราใช้หมวกสีแดงนะครับในการทำงานนั่นเองนะครับในการทำงานแต่อย่าลืมนะเมื่อกี้เราสังเกตไหมเวลาเราถามว่าแล้วเรามองตัวเราอะเราชอบหรือเราไม่ชอบส่วนใหญ่เราก็ตอบว่าชอบทั้งนั้นแหละเพราะเราเกิดมาตั้ง 20-30 ปีแล้วอะก็เป็นตัวเรานี่แหละมันเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมแต่เวลาเรามองคนอื่นเนี่ยมันก็จะมี2อารมณ์แน่นอนคือมีอารมณ์ที่ชอบหรือมีอารมณ์ที่ไม่ชอบมีอารมณ์ที่รู้สึกถูกชะตาหรือไม่ถูกชะตาอันนี้เรียกว่าเราใช้หมวกสีแดงนะครับในการที่จะตัดสินในการที่จะสรุปนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับคงจะมีบ่อยครั้งละหรือว่าเกือบจะทุกครั้งเลยนะครับที่เรารู้จักกับใครสักคนหนึ่งหรือรู้จักตัวเราเองมากขึ้นเนี่ยนะครับแล้วเราก็เริ่มมาแบบเขาเรียกว่ามาหาเหตุผล
มากขึ้นนะครับมาหาเหตุผลมากขึ้นมาหาข้อมูลมากขึ้นนะครับเช่นเรารู้เราอะถามว่าเราชอบตัวเราเนี่ยทำไมเราถึงชอบตัวเราเราเป็นคนดีเราเป็นคนน่ารักเราเป็นคนสวยเราเป็นคนหล่อเราเป็นคนพูดจาเพราะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราเป็นคนคิดดีนะครับเราเป็นคนจริงใจนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้ความรู้สึกข้อมูลต่างๆที่เราได้มานะครับข้อมูลต่างๆที่เราได้มาหรือว่าถ้าเอาง่ายๆเลยเหมือนเมื่อกี้ที่คุณหมอยกตัวอย่างเราไปส่งมอบโอกาสให้กับใครสักคนหนึ่งบ่อยครั้งแม้บางทีเราอยากจะส่งมอบโอกาสแต่ความรู้สึกแวบแรกที่เราใช้หมวกสีแดงเนี่ยเราบอกว่าเรารู้สึกมันเหมือนไม่ค่อยถูกชะตาเท่าไหร่นะครับหรือว่าบางทีดาวไลน์หรือดาวไลน์ของดาวไลน์เนี่ยที่มาเจอเราอะเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยถูกชะตาเท่าไหร่เลยนะคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อไหร่ที่เรารู้จักเขามากขึ้นก็คือเราได้ข้อมูลเขามากขึ้นเขาเป็นใครมาจากไหนสังเกตไหมเวลาเราวายเราฟังคนอื่นวายไอจอยอะวายจอยก็คือเขาเป็นใครมาจากไหนทำอาชีพอะไรมีการศึกษาแบบไหนเข้ามารู้จักกับเอ็มตาได้ยังไงแล้วเขาต้องต่อสู้กับอะไรบ้างในช่วงแรกทำให้วันนี้เขาตัดสินใจเข้ามาที่อยากจะทำธุรกิจเอ็มตาอยากประสบความสำเร็จในชีวิตวันนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาก็อยากเข้ามารวมกลุ่มกับเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยพอเราฟังเขาวายจอยพอเราฟังเรื่องราวของเขาเนี่ยนะครับมันเหมือนเราได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นไงเราได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นจากความรู้สึกเดิมที่เราอาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบเขาเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงครับเราก็จะเริ่มรู้สึกค่อยๆแบบเออจริงๆแล้วเขาดูน่าสนใจนะเขาดูดีนะเขาก็เป็นคนหนึ่งเลยนะที่ต่อสู้ชีวิตนะเขาเป็นคนหนึ่งนะที่กำลังมองหาโอกาสเหมือนกันนะเหมือนกับเรานั่นแหละที่กำลังมองหาโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่นะที่เราใช้ข้อมูลต่างๆนะครับเข้ามาประมวลนะครับสิ่งที่เรามองเห็นครับพูดง่ายๆก็คือคนนี่แหละนะที่เรามองเห็นเนี่ยแบบนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเรากำลังเปลี่ยนหมวกของเราแล้วจากเดิมสีแดงอารมณ์มันร้อนแรงมันตัดสินใจเฉียบพลันอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราเป็นไงครับเราก็เปลี่ยนหมวกนะครับถามว่าตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นหมวกอะไรเราถึงได้ข้อมูลแบบนั้นใครตอบมาหน่อยนะครับข้อมูลแบบนั้นคิดว่ามันเป็นเพราะเราใส่หมวกสีอะไรครับตอนนี้นะครับเอาเข้าไปสวมปุ๊บฟังเขาได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นได้ เนื้อหามากขึ้นนะครับได้ความเข้าใจในสิ่งนั้นมากขึ้นในคนคนนั้นมากขึ้นนะครับก็แสดงว่าเรากำลังใส่หมวกสีอะไรส่งเข้ามาแล้วนะครับไหนดูสีเดี๋ยวคุณหมอขอดูคำตอบนิดนึง คุณกวีบอกสีส้มนะครับสีส้มคุณพรพินันบอกสีน้ำเงินเลยค่ะแทนสีแห่งความลุ่มลึกค้นหาและวิเคราะห์คุณสาวิตรีตอบสีเขียวคุณนพรัตน์ตอบสีฟ้านะครับโอ้ตอบไม่เหมือนกันเลยคุณเจ๊ปานตอบสีเทาช่างแตกต่างเหลือเกินนะครับส้มเขียวเทาฟ้าน้ำเงินโอ้โหไม่เหมือนกันสักคนเลยนะครับจริงๆแล้วนะครับคุณหมอเฉลยเลยแล้วกันเนาะก็คือเมื่อเราเนี่ยนะครับใช้ข้อมูลต่างๆนะครับมาประมวลเนี่ยนะมาประมวลคนแล้วกันนะครับประมวลดาวไลน์เรา1คนที่เข้ามาใหม่ที่เราอาจจะรู้สึกตอนแรกว่าไม่ชอบเขาหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับรู้จักมากขึ้นนะครับเข้าใจเขามากขึ้นรู้ประวัติเขารู้ข้อเท็จจริงมากขึ้นเขาเรียกว่ารวบรวมข้อมูลนะครับรวบรวมข้อมูลได้ทั้งหมดเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยเปลี่ยนจากหมวกสีแดงเมื่อกี้มาเป็นหมวกสีขาวนั่นเองนะครับมาเป็นหมวกสีขาวเพราะว่าถ้าคิดง่ายๆเลยสีขาวมันเหมือนกับแผ่นกระดาษสีขาวอ่ะมันก็คือว่างเปล่าแล้วเราก็เขียนข้อมูลลงไปใช่ไหมจำง่ายๆเขียนข้อมูลลงไปเขียนเรื่องราวต่างๆลงไปเขียนสิ่งที่จะบอกรายละเอียดของสิ่งนั้นลงไปหรือของบุคคลคนนั้นลงไปเพราะฉะนั้นนั่นคือการใช้หมวกสีขาวนั่นเองนะครับเราเปลี่ยนจากหมวกแดงเป็นหมวกขาวนะครับเป็นหมวกขาวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับถามว่าคนเราเนี่ยเวลารู้จักกันทำงานด้วยกันนะครับหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยทุกคนนะครับจะมีอยู่อันหนึ่งเลยก็คือทุกคนจะมีจุดเด่นของตัวเองแล้วทุกคนก็จะมีจุดอ่อนของตัวเองหรือว่าจุดด้อยของตัวเองนะครับจุดเด่นของตัวเองเรามองหาจุดเด่นนะครับลองมองหาจุดเด่นตอนนี้เนี่ยคุณหมออยากว่าอยากมีคนตอบถูกนะคุณวิสิตตอบสีขาวครับนะครับสีขาวนะครับเอาละ
เดี๋ยวคราวหน้าคุณหมอจะเย็บแมสมาแจกอีกดีกว่านะนะครับแต่จริงๆคุณหมอมีแมสสีเขียวอีกอันนึงเนาะเนี่ยมองหาจุดเด่นของตัวเองนะครับเราลองดูนะครับว่าจุดเด่นของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ เสียงยังดังฟังชัดดีอยู่ใช่ไหมครับนะครับจุดเด่นของตัวเองมีไม่เอ่ยเราไม่มีจุดเด่นกันเลยเหรอสัญญาณอาจจะช้าเล็กน้อยนะครับ เดี๋ยวนะคุณหมอขอดูสัญญาณนิดนึงโอเคชัดเจนนะครับเจ๊ปานว่าไงครับเจ๊ปานจุดเด่นของเราคืออะไรเรามีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับนะจุดเด่นจุดเด่นหาจุดเด่นให้เจอนะครับหาจุดเด่นให้เจอเราจะต้องหาจุดเด่นของตัวเราให้เจอเราก็ต้องหาจุดเด่นของดาวไลน์เราให้เจอเราต้องหาจุดเด่นของคนในองค์กรของเราให้เจอนะครับคุณสมชายบอกจุดเด่นไม่ยอมแพ้ง่ายๆโอ้โหอันนี้สุดยอดเลยนะครับเจ๊ปานบอกจุดเด่นคือคิดบวกโอ้โหทำไมตรงมากเจ๊ปานเป็นคนคิดบวกจริงๆนะในความรู้สึกคุณหมอเลยนะครับจุดเด่นคุณพรพี่นันยิ้มง่ายค่ะแต่ไม่ได้ยิ้มทั้งวันนะคะอ๋อใช่แน่นอนเพราะว่าคุณเฟิร์นกลัวนะครับถ้ายิ้มทั้งวันเขาอาจจะบอกว่าเราเพี้ยนหรือเปล่าใช่ไหมนะครับคุณกวีไอรินบอกว่าอารมณ์ศิลปะครับอันนี้ก็น่ารักมากเลยนะครับ มีใครมีจุดเด่นอะไรอีกบ้างไหมครับเนี่ยทุกคนตอบมาเหมือนกับรู้จักตัวเองมากนะรู้จักตัวเองดีมากๆเลยนะครับจริงๆนะคุณเฟิร์นเนี่ยเป็นคนยิ้มง่ายยิ้มหวานนะครับเจ๊ปานี้ก็คิดบวกตลอดเวลาเลยนะครับคุณวิสิตบอกว่าตอนนี้ต้องบอกว่าเปิดกว้างสำหรับการเรียนรู้สุดยอดเลยเป็นจุดเด่นมากๆนะครับอ่ะคราวนี้นะครับแล้วถ้าเราเนี่ยต้องใช้เขาเรียกว่าค้นหาจุดเด่นในตัวเราเองเนี่ยขณะที่เรากำลังคิดอ่ะคิดว่าเออฉันมีจุดเด่นอะไรนะคนนั้นมีจุดเด่นอะไรนะคนนั้นมีจุดอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เป็นบวกเป็นอะไรสำหรับตัวเขาเองนะเป็นคุณสมบัติพิเศษของตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยคุณนันทวรรณบอกหัวเราะง่ายนะครับเวลาเราคิดแบบเนี้ยเรากำลังคิดหาจุดเด่นกำลังคิดเนี่ยตอนนี้เนี่ยสมองเราเปลี่ยนละเมื่อกี้เราเปลี่ยนจากเป็นสีขาวใช่ไหมเราต้องเปลี่ยนละเราก็เปลี่ยนหมวกปึ้งถอดหมวกสีขาวไปใส่หมวกอีกหนึ่งสีลงมาถามว่าหมวกสีนั้นคือสีอะไรหมวกสีนั้นคือสีอะไรถ้าเราต้องการมองหาจุดเด่นเนี่ยความคิดในการค้นหาจุดเด่นเราต้องสวมหมวกเสมือนหนึ่งนะครับเราต้องสวมหมวกสีอะไรเอ่ยใครตอบถูกมาเลยใครตอบถูกบ้างเดี๋ยวคุณหมอขอแมสสีตรงนี้รู้สึกมีสีเขียวนี่คุณหมอมีแมสอีกอันนึงเดี๋ยวจะแจกอีกอันนึงเห็นมาอันนี้ถ้าใครเคยเห็นนะคุณหมอ เย็บตั้งแต่อันแรกๆเลยแมสอันนี้ได้คุณแคทไปแล้วนะครับอันนี้มอบให้คุณแคทไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคุณหมอมีอันนี้อีกอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมอบให้ในช่วงท้ายๆแล้วกันเนาะมอบสีเขียวสีเขียวนี่ดูดีนะเวลาเอาอะไรมาติดมันก็จะดูน่ารักเลยนะแมสสีเขียวนะครับมีคนตอบมาแล้วนะครับบอกว่าเวลาเรามองหาจุดเด่นเนี่ยก็คือคุณพรพินันตอบสีเหลืองสดใสนะครับสวัสดีคุณวนิดาด้วยนะครับคุณวีรศักดิ์ตอบสีฟ้าคุณวิสิตตอบสีฟ้าคุณสาวิตรีตอบสีน้ำเงินนะครับคุณพัชรีตอบสีน้ำเงินคุณอะไรนะครับอันนี้คุณหมอไม่แน่ใจว่าชื่อจริงชื่ออะไรเอ่ยฟาฟองฟอนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่แน่ใจอ่านถูกไหมคุณกวีตอบสีเหลืองคุณกวีตอบเหมือนคุณพรพินันเลยนะครับคุณเจ๊ปานตอบสีเทานะครับคุณนันทวรรณตอบสีน้ำตาลโอ้โหนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเมื่อไหร่นะครับที่เราต้องการใช้ความคิดในการหาจุดเด่นของตัวเราเองหรือของสิ่งรอบตัวของเราหรือของดาวไลน์เราของคนในองค์กรเรานะครับนั่นก็คือเรากำลังเปลี่ยนตัวเราเองนะครับเปลี่ยนความคิดในตัวเรานะครับเปรียบเสมือนเรากำลังสวมหมวกสีเหลืองนั่นเองนะครับสีเหลืองสดใสอย่างที่บอกนะครับสีเหลืองนะครับสีเหลืองคุณนันทวรรณเปลี่ยนสีน้ำตาลเป็นสีเหลืองทันทีเลยนะครับสีเหลืองนะครับแล้วคราวนี้จุดด้อยล่ะเรามีจุดด้อยไหมอะไรที่เป็นข้อเสียหรือเป็นจุดอ่อนหรือเป็นจุดด้อยในตัวเรานะหรือว่าเวลาเรามองเนี่ยจุดด้อยในตัวคนอื่นมีบ้างไหมนะครับเปิดเผยมาหน่อยนะครับว่าเรามีอะไรบ้างที่เป็นจุดอ่อนของตัวเราเองมีไม่เอ่ยจุดอ่อนจุดด้อยอะไร
คุณวิลาศักดิ์ตอบอะไรครับร้ายอะไรอะไรอะไรนะครับคุณวิสิตตอบดำอันนี้มาอาจจะอินเทอร์เน็ตมาช้านิดนึงโอเคถ้าวันนี้เรามองหาจุดด้อยของเรานะครับมีเหตุผลประกอบนะว่าทำไมมันด้อยด้วยนะทำไมมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับถามว่าลองตอบมาว่าเราคิดว่าตัวเราเองมีอะไรที่เป็นจุดอ่อนหรือจุดด้อยของตัวเราเองบ้างนะครับเพราะว่านี่คือการประเมินตัวเราง่ายๆเราไปประเมินคนอื่นมันก็อาจจะแบบไม่กล้าตอบใช่ไหมแต่ว่าเราประเมินตัวเราเองเนี่ยเราสามารถที่จะตอบได้นะครับมีอะไรเอ่ยเจ๊ปานตอบมาหน่อยจุดด้อยหลายคนเลยไม่กล้าเขียนเลยเขียนมาได้นะครับจุดด้อยของตัวเราเองนะครับจุดด้อยของตัวเราเองอ่ะคุณพรพินันตอบมาตัดสินใจไม่เด็ดขาดโอ้โหนี่ขนาดนะคุณพรพินันตัดสินใจไม่เด็ดขาดนะครับยังประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้ถ้าตัดสินใจเด็ดขาดเนี่ยนะครับคุณหมอว่าโอ้โหความสำเร็จนะครับมันคงจะยิ่งใหญ่มากมายเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดยอดจริงๆนะครับจุดคุณกวีไอรินบอกว่าบางครั้งเรายังชนะใจตัวเองไม่ได้ครับนะอาจจะถือว่าเป็นจุดด้อยของเราหรือจุดอ่อนของเรานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราฝึกนะคุณหมอว่ามันฝึกก็จะได้นะวิธีการเอาชนะใจตัวเองง่ายๆเลยที่คุณหมอทำบ่อยๆเลยก็คือพอสมมติเราอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยสมมติยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราอยากอะไรเดี๋ยวออกกำลังกายอย่างเงี้ยง่ายๆเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเอาชนะใจตัวเองไม่ได้ก็คือเราไม่ออกกำลังกายอ่ะเราไม่ออกกำลังกายเราวันนั้นเราไม่ออกดีกว่าวิธีง่ายๆเลยก็คือเฮ้ยยังไงก็ต้องออกออกไปเถอะแล้วเดี๋ยวมันจะดีเองออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรก็ได้ที่มันแบบทำให้เรามีความรู้สึกว่าสุดท้ายเราก็ทำอ่ะถึงแม้ว่าตอนนั้นเราอาจจะไม่ได้เต็มใจ 100% ก็ตามนะแต่มันก็จะทำให้เราชนะใจตัวเองไปได้บ่อยครั้งแล้วยิ่งถ้าเราเอาชนะใจตัวเองในเรื่องเดิมๆเนี่ยเกิน21ครั้งนะเกิน21ครั้งมันก็จะกลายเป็นนิสัยของเรามันจะกลายเป็นอุปนิสัยเลยเหมือนอย่างโดยส่วนตัวคุณหมอเองก็เหมือนกันพอตอนหลังพอเราออกกำลังกายบ่อยๆมันก็จะเริ่มเคยชินนะแล้วก็มันเริ่มกลายเป็นนิสัยเรานะครับก็คือเราไม่ออกกำลังกายไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ทำได้เลยนะครับสามารถทำได้จริงๆนะครับฝึกได้เจ๊ปปานตอบว่าอะไรครับเดี๋ยวนะขอกลับไปที่คุณนพรัตน์บอกว่าใจอ่อนง่ายนะครับก็แหมคุณนพรัตน์เป็นคนแบบน่ารักนะครับเป็นคนที่แบบเห็นชอบเห็นใจคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาออดอ้อนนิดนึงนะครับรับรองคุณนพรัตน์ต้องใจอ่อนละถวยแน่นอนนะครับคุณพรพินันบอกขี้กังวลไปหน่อยค่ะโอ้ไม่เป็นไรค่ะขี้กังวลก็เดี๋ยวนะครับทำงานเยอะๆนะครับความกังวลมันก็จะหายไปนะครับคุณวีรศักดิ์หรือคุณน้องครับบอกว่าจุดด้อยก็คืออารมณ์ร้อนนะครับคุณบอกว่าจริงๆแล้วคนก็อารมณ์ร้อนนะคุณหมอเองก็เป็นคนหนึ่งนะที่ถือว่าจริงๆก็อารมณ์ร้อนเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอเราแบบทำงานเยอะๆเราอยู่กับผู้คนเยอะๆแล้วเราก็เรียนรู้เยอะๆขึ้นเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะปรับอารมณ์เราได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยนะครับสวัสดีคุณจุกัญญาด้วยสวัสดีคุณเกษณีคุณเกษณีคุณหมอขอโทษทีพอดีไลฟ์เร็วขึ้นมานิดนึงนะครับเดี๋ยวตอนต้นลองกลับไปฟังใหม่นะชอบเสียงดังเจ๊ปานจุดด้อยเหรอครับชอบเสียงดังแปลกจังคุณวิสิตคิดซับซ้อนเกินไปโอ้โหอันนี้คิดซับซ้อนเกินไปทำยังไงดีล่ะง่ายๆเลยก็อย่าคิดนะอย่าคิดซับซ้อนนะครับนะคุณสุทธาชินีสวัสดีนะครับคุณพรพินันบอกโชคดีมีรหัสคู่มาคอยเป็นหยินกับหยางนะครับโอเคงั้นใครที่เมื่อกี้ใครนะคิดซับซ้อนคุณวิสิตใช่ไหมถ้าคิดซับซ้อนมากเกินไปก็โอเคมีคู่ดีแล้วนะครับจะได้ไม่คิดซับซ้อนนะครับคู่เราเขาก็จะไม่คิดมากนะครับจุดด้อยของคุณนันทวันก็คือชอบคิดไปเองนะครับคิดแทนคนอื่นอันนี้ก็ต้องฝึกเหมือนกันนะคิดชอบคิดไปเองเนี่ยเพราะบางทีการจินตนาการอะไรที่มันเยอะเกินไปหรือว่ามันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่อาจจะเป็นผลดีกับเราแต่ว่าถ้ามันเป็นความรู้สึกดีๆเป็นความฝันเป็นจินตนาการที่สวยงามคุณหมอว่ามันก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเวลามันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยอย่าพึ่งไปสรุปนะก็คือถ้าจะคิดเองเนี่ยอะไรที่จะเกิดเริ่มความคิดเราเนี่ยเปลี่ยนหมวกเลยใช้หมวกสีขาวบอกเราไงบอกตัวเราเองว่าเฮ้ยฉันคิดเยอะไปฉันเปลี่ยนเป็นหมวกสีขาวหมวกสีขาวคืออะไรไปหาข้อมูลมาก่อนพอเราไปหาข้อมูลเนี่ย
ความคิดของเรามันก็จะถูกหยุดไปก่อนนะไอ้ความคิดเพราะเวลาคิดไปเองส่วนใหญ่มันจะคิดเรื่องลบเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ไปหาข้อมูลใช้หมวกสีขาวแทนนะครับมันก็จะช่วยได้นะครับจุดด้อยอีกอย่างหนึ่งก็คือขี้กังวลมากนะครับเพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆเลยนะครับเวลาเราจุดด้อยเนี่ยเวลาเราคิดถึงจุดด้อยเราสังเกตว่าจุดด้อยมันเป็นก็คือมักจะเป็นสิ่งลบๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่เราคิดจุดด้อยเนี่ยมันก็คือช่วงที่อารมณ์เราเป็นไงครับเวลาเราคิดถึงความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีกับตัวเราเองอะทำไมฉันขี้เกียจทำไมฉันเป็นคนอย่างนั้นฉันเป็นคนอย่างนี้ทำไมฉันเป็นคนไม่ดีเลยทำไมฉันเป็นคนใจร้อนจังทำไมฉันเป็นคนที่ไม่เคยเอาชนะใจตัวเองได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เนี้ยนะครับมันเป็นอารมณ์ที่สมองเราทั้งหมดเนี่ยนะมันถูกบีบเข้ามาหากันนะครับก็คือเรากำลังใช้หมวกสีดำนั่นเองนะครับเรากำลังใช้หมวกสีดำเนี่ยมาครอบงำนะครับความคิดของเราทำให้เรามองแต่เรื่องลบๆมองแต่เรื่องไม่ดีเพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาง่ายๆเลยเมื่อไหร่ที่มันเกิดอารมณ์หมวกสีดำขึ้นมาเนี่ยถอดหมวกสีดำทิ้งแล้วบอกตัวเองว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันต้องใช้หมวกสีเหลืองเพราะหมวกสีเหลืองคืออะไรคือจุดเด่นไงฉันต้องเก่งฉันต้องจะประสบความสำเร็จฉันจะต้องชนะฉันจะต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้อะไรเงี้ยพอเราบอกเราเปลี่ยนเป็นหมวกสีเหลืองอารมณ์เราก็จะเปลี่ยนไปนะเพราะฉะนั้นเทคนิคการใช้หมวกเนี่ยมันก็จะได้ผลเหมือนกันนะครับเราก็สามารถทำแบบนั้นได้เพราะฉะนั้นอย่าใช้หมวกสีดำนะเราเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเราทำบ่อยๆนะครับ21วัน21ครั้งนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นอุปนิสัยของเรานะครับที่ดีขึ้นนะครับคุณประยูนบอกจัดความละเอียดในการทำงานไม่เป็นจัดความระเบียบในการทำงานไม่เป็นจริงๆแล้วอันนี้ก็คุณบอกว่าเราก็สามารถทำได้นะครับก็คือลองกลับไปอย่างที่บอกถ้าวันนี้เราคุยกันเรื่องการใช้หมวกเนี่ยเรากลับไปลองใช้หมวกสีขาวดูนะครับลองเรียบเรียงข้อมูลใหม่ดูนะครับแล้วก็หาจุดเด่นก็คือใส่หมวกสีเหลืองเข้าไปแล้วก็มาดูว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างอะไรคือทำก่อนทำหลังจริงๆแล้วคุณหมอว่าวิธีการจัดระเบียบง่ายที่สุดเลยในการทำงานก็คือมีงานกี่อย่างที่เราต้องทำนะเราก็เขียนมาเลยงานกี่อย่างที่เราต้องทำแล้วก็ให้คะแนนเลยงานนี้สมมติคะแนนเต็ม10เนี่ยอันไหนที่เราคิดว่าเราทำแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันทำให้เรารู้สึกสบายใจด้วยแล้วรู้สึกดีด้วยเรารู้สึกว่ามันสำคัญมากกับชีวิตเรากับสำคัญมากกับวันวันนี้ของเราเนี่ยเราให้คะแนนไปเรื่อยๆเลยมีกี่งานแล้วเราก็จะรู้ได้ว่าอะไรที่เราควรจะต้องจัดระเบียบเป็นอันดับ1อันดับ2อันดับ3คุณหมอว่าอันนี้ทำได้คุณประยุทธ์ลองดูนะครับอ่ะคุณเกษณีสวัสดีนะครับไม่เป็นไรนะครับก็คุณหมอก็เมื่อกี้ก็เจอปัญหากันเยอะนะครับอ่ะคุณสาวิตรีหงุดหงิดง่ายนะครับนะครับหงุดหงิดง่ายก็ไม่เป็นไรนะครับจุดเปลี่ยนหมวกเสียนะครับใช้หมวกสีเหลืองดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับบางครั้งคุณพัทรเดียวเป็นคนตรงๆจนเกินไปจริงๆเป็นคนตรงๆก็ดีนะครับแต่ว่าเราตรงแต่ว่าเราก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีศิลปะนะครับเพราะบางทีเราตรงนะแต่เราไม่ใช้ศิลปะส่วนใหญ่คนตรงก็คือชอบบอกว่าเวลาฉันคิดอะไรฉันก็พูดอย่างนั้นน่ะฉันพูดตรงๆใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราแบบใช้ศิลปะเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรจะพูดเราควรจะไม่พูดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยทำให้ไอ้ความเป็นตรงๆของเราเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้มันดูแบบอ่อนน้อมลงมันดูอ่อนโยนลงมันดูทำให้แบบการสื่อสารเนี่ยมันก็ดูแบบไปด้วยกันได้ดีกว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรนะคุณแคทคุณหมอว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนตรงอ่ะดีแล้วแต่ว่าเราจะสื่อสารยังไงเพื่อทำให้ทุกอย่างมันเป็นไปได้อย่างราบเรียบแล้วก็สวยงามนะครับคุณพนิตาบอกคิดไวทำไวโออันนี้สุดยอดเลยนะครับเป็นจุดด้อยเหรอฮะถ้าคิดไวทำไวคุณหมอว่าเป็นจุดดีนะถ้าเป็นคุณหมอคิดไวทำไวคิดอะไรทำทันทีลงมือทำทันทีนะโดยเฉพาะยิ่งในธุรกิจเอมตาคิดปุ๊บทำเลยคิดปุ๊บทำเลยคุณหมอว่ามันก็ดีนะครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเราจะมีหมวกสีขาวมาคุมอยู่แล้วว่าอะไรบ้างที่เราควรจะต้องทำนะครับเจ๊ปานคิดน้อยเกินไปคือเราเป็นคนคิดดีเราลืมคิดไปว่าท่านอื่นอาจจะคิดแตกต่างก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็คิดแบบนั้นแหละนะครับนะครับคุณพัทบอกหมวกสีขาวคิดบวกไปหาข้อมูลมาก่อนเราไม่ควรคิดเยอะนะครับนะครับโอเคเอาละคราวนี้ถัดมานะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงนะครับเวลาเราต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตเราต้องการประสบความสำเร็จในธุรกิจเอมตาก็ตามเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งเลยก็คือเราจะต้องมีการพัฒนาตัวเราเองเปลี่ยนแปลงตัวเราเอง
ให้เราเป็นคนหนึ่งที่มีคุณสมบัติเขาเรียกว่าคุณสมบัติของความเป็นผู้นำที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับก็คือมันจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์มีความคิดใหม่ๆเขาเรียกว่ามี initiative idea ก็คือ creative idea ก็คือความคิดใหม่ๆความคิดสร้างสรรค์ความคิดที่จะทำให้เราเนี่ยเกิดกระบวนการการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณหมอก็เลยอยากให้เราเนี่ยเดี๋ยวจบไลฟ์นี้แล้วเราลองไปดูนะครับว่ามันมีอะไรนะที่จะทำให้เรารู้สึกได้ว่าเราจะเป็นคนหนึ่งนะครับที่มีความคิดสร้างสรรค์ต่อการประสบความสำเร็จในชีวิตมีความคิดสร้างสรรค์ต่อการสร้างนะความสำเร็จให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจเอมตาตอนนี้ทุกคนมีเป้าหมายที่ต้องการประสบความสำเร็จแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทุกคนก็เจอปัญหาสถานการณ์โควิดกำลังระบาดอยู่เนี่ยแล้วเราคิดสร้างสรรค์ยังไงที่จะสามารถทำให้เราเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจได้อยู่นะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่สามารถออกไปเจอผู้คนได้เหมือนเช่นบางคนเนี่ยก็อาจจะทำคล้ายๆที่คุณหมอทำส่วนหนึ่งก็คือการไลฟ์ในกลุ่มองค์กรของเรานะครับการสื่อสารการประชุมในรูปแบบของการสอนสื่อออนไลน์ในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะยังคงสามารถทำงานได้อยู่ในทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเนี่ยนะครับอยากมีความคิดสร้างสรรค์เราอยากจะทำอะไรได้บ้างเนี่ยช่วงนี้นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนแล้วล่ะจากหมวกเดิมเมื่อกี้หมวกเหลืองก็เป็นจุดเด่นหมวกดำก็เป็นจุดด้อยใช่ไหมครับเราก็เปลี่ยนมาเป็นหมวกที่สีเขียวหมวกสีเขียวก็คือหมวกเป็นหมวกที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยคือคุณบอกว่าเทคนิควิธีการใช้หมวกเนี่ยก็คือเหมือนกับตัวเตือนสติเราสมมติเรากำลังแบบกำลังคิดลบอยู่เนี่ยก็คือเราใส่หมวกเราก็บอกเฮ้ยฉันคิดลบเอ้ยฉันกำลังใส่หมวกดำฉันเปลี่ยนเป็นใส่หมวกเหลืองดีกว่าฉันดูซิว่ามันมีอะไรที่เป็นจุดเด่นของฉันที่จะทำให้ฉันประสบความสำเร็จแล้วฉันจะคิดอะไรที่จะสามารถขยายเนื้องานของฉันได้เติบโตได้ประสบความสำเร็จได้ฉันจะต้องเปลี่ยนแปลงตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยอ๋ออย่างนั้นตอนนี้ฉันใช้หมวกเขียวในการคิดดีกว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนความคิดของตัวเองแล้วก็ดึงความคิดของตัวเองไปในทิศทางที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆเลยที่คุณหมอเองก็จะนำมาใช้อยู่เสมอๆเลยนะครับและสุดท้ายเลยนะครับก็คือนะครับการที่เราเนี่ยนะครับพอเราได้ทุกอย่างแล้วเนี่ยนะครับเริ่มตั้งแต่เราใช้หมวกแดงก็แล้วเราใช้หมวกขาวเราใช้หมวกสีเหลืองเราใช้หมวกสีดำเราใช้หมวกสีเขียวแล้วเนี่ยนะครับสุดท้ายเลยนะครับหมวกอีกหนึ่งใบที่เราจำเป็นจะต้องใช้มากๆเลยเพื่อที่จะทำให้เราสามารถมีมุมมองและความคิดที่จะประสบความสำเร็จนั่นก็คือหมายความว่าเราก็ต้องรวบรวมนะครับความคิดของเราเขาเรียกว่ารวบยอดความคิดของเราไว้ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดความชัดเจนนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยเราต้องการประสบความสำเร็จในรูปแบบไหนเรามีเป้าหมายอะไรในชีวิตของเราตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้เป้าหมายที่ใกล้ที่สุดที่เรากำลังทำอยู่มันคืออะไรเราอยู่ในธุรกิจเอมตาเรากำลังจะทำคะแนนไปบาหลีใช่ไหมแล้ววันนี้เราได้ทำเต็มที่ขนาดไหนแล้วหรือยังเรามีการเปลี่ยนแปลงตรงไหนบ้างหรือยังคิดให้สรุปรวบยอดให้หมดเลยแล้วสรุปออกมาเป็นเป้าหมายสำหรับชีวิตของเราเป้าหมายสำหรับธุรกิจของเราเป้าหมายสำหรับความสำเร็จของเรานะครับแล้วเราจะรู้เลยนะครับว่านั่นแหละคือเส้นทางที่มันจะทำให้เราเดินไปในอนาคตของเราสู่ความสำเร็จทั้งในชีวิตและในธุรกิจเอมตาซึ่งวิธีการที่จะทำให้เราเนี่ยมีความชัดเจนต่อเป้าหมายต่อสิ่งที่เราจะทำต่อการวางแผนการทำงานก็คือเราใช้หมวกสีที่หลายๆคนตอบมาเมื่อตอนต้นๆเลยครับก็คือหมวกสีน้ำเงินนั่นเองนะครับเราใช้หมวกสีน้ำเงินเพื่อที่จะบ่งบอกถึงความชัดเจนในชีวิตของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยนะครับคุณหมอก็อยากจะเอามาฝากนะครับให้เรารู้สึกว่าเอามาเล่นได้นะครับเพื่อกับตัวเราเองเวลาเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราก็อาจจะลองเปลี่ยนหมวกเพื่อจะเปลี่ยนความคิดของเรานั่นเองเปลี่ยนมุมมองความคิดเรียนรู้ความคิดของตัวเราเองเขาเรียกว่าเรียนรู้ให้เท่าทันความคิดของเรานะครับโดยการใช้หมวกแต่ละสีแต่ละใบเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนตัวเราเองนะครับคนอื่นไม่ต้องเปลี่ยนเลยเหมือนเมื่อกี้เนี่ยหลายคนบอกถ้าใจร้อนมันเป็นจุดด้อยใช่ไหมครับมันเป็นจุดอ่อนของเราก็ต้องอยากเป็นคนใจเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เปลี่ยนนะครับถ้าเราคิดแต่เรื่องใจร้อนก็คือเราสวมหมวกสีดำแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้วันนี้เราสวมหมวกสีดำเยอะไปแล้วนะเราน่าจะมาเปลี่ยนเป็นหมวกสีเหลืองเอ๊ะหมวกสีเหลืองมันคืออะไรอ๋อหมวกสีเหลืองคือการค้นหาว่าอะไรคือจุดเด่นในตัวเราเราเก่งขนาดไหนเราเป็นคนยังไงเห็นไหมชีวิตเราก็จะเปลี่ยนมุมมองเราก็จะเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า
วันนี้เรารู้สึกว่าเราอยากจะไปแนะนำเครื่องฟอกอากาศนะครับแต่เราไม่ค่อยมีความรู้เลยอะทำยังไงดีอ่ะเราใส่หมวกสีขาวดีกว่าใส่หมวกสีขาวคืออะไรครับก็ไปหาข้อมูลไปดู YouTube ไปอ่านข้อมูลว่ามันมีคุณสมบัติอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยวันนี้เราอยากจะแนะนำเพื่อนเราให้ใช้ Asni Tablet Skin Use PM โอ้โห PM เนี่ยมันมีส่วนประกอบเยอะแยะมากมายเลยทำยังไงดีอ่ะเปลี่ยนใส่หมวกสีขาวเข้าไปใน YouTube ไปฟังดูซิว่าคุณหมอเคยพูดเรื่องTablet Skin Use PM ไว้แบบไหนเข้าไปดูในเว็บไซต์ดูว่าเนื้อหาเนี่ยเขาเขียนสรุปว่าส่วนประกอบมีอะไรบ้างทำอะไรได้บ้างอันนี้เขาเรียกว่าเทคนิคง่ายๆสำหรับโดยส่วนตัวคุณหมอเอามาประยุกต์ใช้ในการใช้กับตัวเราเองในการทำงานได้นะครับก็แค่บอกตัวเราเองว่าอ่ะงั้นเราเปลี่ยนเป็นหมวกสีขาวนะช่วงนี้แล้วเราก็ทำอย่างเงี้ยช่วงไหนที่ช่วงเนี้ยเป็นช่วงปลายเดือนแล้วนะอีก10วันเราก็จะปิดเดือนเมษายนกันนะครับเดือนปีนี้รู้สึกว่าความร้อนมันมาเร็วไปเร็วเหมือนกันเนาะก็เราก็จะบอกว่าเอ้ยมันจะปลายเดือนแล้วเราต้องสวมหมวกสีน้ำเงินต้องมีความชัดเจนว่าตอนนี้เป้าหมายในชีวิตฉันคืออะไรฉันต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตแบบไหนนะครับมีอะไรที่มันยังหลงเหลือที่ยังไม่ได้ทำบ้างมันขาดอะไรไปบ้างตั้งแต่ต้นเดือนฉันไม่ได้ทำอะไรบ้างแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเราเอามาประยุกต์ใช้นะครับเราเอามาประยุกต์ใช้เขาเรียกว่าหมวก6ใบคิด6แบบนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแนวคิดหมวก6ใบคิด6แบบเนี่ยนะครับมันเป็นบทสรุปนะครับของศาสตราจารย์ท่านหนึ่งนะเป็นศาสตราจารย์ทางด้านความคิดนะครับของชาวอิตาลีนั่นเองนะครับก็คือดร.เอ็ดเวิร์ดเดอโบโนนะครับท่านเป็นคนรวบรวมเรื่องนี้ไว้ซึ่งคุณหมอว่ามันจะใช้ประโยชน์ได้มากเลยถ้าสมมติว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจมันแล้วก็หยิบมันมาใช้ในแต่ละสถานการณ์นะครับเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถเกิดเขาเรียกว่าสุดท้ายก็คือเราจะเกิดความคิดที่จะเป็นความคิดที่จะนำเราไปสู่หนทางแห่งความสำเร็จในชีวิตหนทางแห่งความสำเร็จในธุรกิจนั่นเองนะครับก็เชื่อว่านะครับลองไปนั่งเล่นๆแล้วก็คิดดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะลองไปหัดใช้ดูนะครับว่าหมวกใบไหนเป็นยังไงหมวกใบไหนฉันทำแล้วฉันรู้สึกยังไงแล้วเดี๋ยวคราวหน้าไว้เราเอามาแชร์กันนะครับก็หลังจากที่เมื่อเช้าเราเจอกับปัญหาอุปสรรคก็คือไอ้เครื่องเนี้ยนะครับมันจะเป็นเครื่องส่งสัญญาณเสียงนะครับพอมันส่งไปเสร็จปรากฏว่าตัวเครื่องเนี่ยกับตัวรับเนี่ยมันอยู่ห่างกันเกินไปอย่างที่คุณหมอบอกอะก็คือโควิดเขายังให้ห่างกัน2เมตรเลยเราดันห่างกันไป 3-4 เมตรนะครับปรากฏว่าตัวรับสัญญาณมันรับไม่ได้นะครับมันก็เลยทำให้เสียงมันขาดหายหายไปนะครับอันนั้นก็คือแสดงว่าอะไรครับจริงๆถ้าเรามามองดูเนี่ยเราก็รู้ละว่าอ๋อไอเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของเทคนิคเรื่องของอะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมือซึ่งถ้าเราอยากจะให้มันอยู่ไกลกันขนาดนั้นเราก็ต้องหาเครื่องมือที่มันสามารถส่งสัญญาณได้แรงกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าทุกอย่างนะครับมันก็คุณหมอว่ามันก็เป็นเรื่องดีนะครับแล้วก็ทำให้วันนี้นะครับเราก็ได้ภาพสวยๆนะครับมาอยู่บนหน้าจอนะครับรำลึกให้ทุกคนเนี่ยยังคงได้ใช้หมวกสีน้ำเงินมีเป้าหมายกับการไปบาหลีนั่นเองนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับและที่สำคัญนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด-19ด้วยนะครับก็เชื่อว่าในระยะเวลาอีกไม่นานนะครับเราทุกคนก็จะผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปได้อย่างแน่นอนนะครับประเทศไทยเรานะครับไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนจากครั้งนี้เราก็จะเห็นเลยว่าเราสามารถต่อสู้ได้ดีมากๆทีเดียวผลงานถือว่าเยี่ยมยอดเลยนะครับก็เอาใจช่วยทุกคนเอาใจช่วยคนทั้งชาติด้วยนะครับก็เชื่อว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับกลับไปนะครับลองสวมหมวกดูนะครับแล้วดูซิว่าวันนี้ความคิดของเราจะเป็นแบบไหนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ